สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แนะนำเบื้องหน้าเบื้องหลังการออกข้อสอบ1ข้อรับประกันความถูกต้องนะ 99.99% นะเว้นไว้นิดหนึ่งเผื่อโรเนียวไม่ชัดเบื้องหน้าการหาค่าต่ำสุดให้ xy เป็นจำนวนจริงบวก x บวก y เท่ากับ1นะในคลิปนี้ก็เอาอย่างง่ายนะให้ x บวก y เป็น1พอเข้าใจความหมายแล้วจะเปลี่ยนเป็น2 3 4อะไรก็เลือกได้ให้หาค่าต่ำสุดของ x กำลัง2บวก y กำลัง2หารด้วย x บวก y นะก็เอาโครงสร้างให้เห็นชัดเจนนะอย่าสงสัยว่าทำไมไม่เอาเป็นเลข1ก็เลยให้เห็นเป็นโครงสร้างไว้นะวิธีทำนะ x กำลัง2บวก y กำลัง2หารด้วย x บวก yแล้วก็แทนค่า x บวก y ไปเลข1ล่ะนะถัดไปก็แทนค่า y ด้วย1ลบ x กระจายพหูนามนะใช้ความรู้นักเรียนม.ต้นนะจัดรูปให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์นะบวกเข้านะ2คูณ1ส่วน4ก็ต้องลบออกได้เท่าเดิมรวมกับตัวหลังก็เหลือ1ส่วน2พจน์นี้ x ลบ1ส่วน2ยกกำลัง2เป็นบวกเสมอก็แปลว่านะมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน2ต่อไปเนื่องจาก x เท่ากับ y เท่ากับ1ส่วน2พจน์นี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน2พอดีก็แปลว่า1ส่วน2เนี่ยเป็นค่าต่ำสุดนะเพราะการหาค่าต่ำสุดพจน์นี้ก็เลยมีค่าเป็น1ส่วน2เกิดตอนที่ x เท่ากับ y เท่ากับ1ส่วน2นะวิธีทำแบบนี้ก็เอาไว้อ้างว่าไม่เกินหลักสูตรม.ต้นนะเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีสูตรเฉพาะในการคำนวณแล้วก็เป็นคำแนะนำในการออกข้อสอบเบื้องหลังหาค่าต่ำสุดเนี่ยโครงสร้างเหมือนเดิมนะ x y เป็นจำนวนจริงบวก x บวก y เท่ากับ1เนี่ยก็พูดเหมือนเดิมนะจะไปเปลี่ยนไปเลข2เลข3เลข4ก็ได้เนี่ยให้หาค่าต่ำสุดของ x กำลัง3บวก y กำลัง3หารด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็ขอทำแบบนักเรียนม.ต้นนะจะได้อ้างว่าไม่เกินหลักสูตรแทนค่า y ด้วย1ลบ x กระจายสูตรข้างบนเหลือเท่านี้ข้างล่างกระจายสูตรคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นี้นะถัดไปนะแยกส่วนนะจะเรียกว่าตั้งหารยาวหรือนะเขียนเป็นรูปเศษส่วนย่อยก็ได้นะพูดว่าตั้งหารยาวแล้วได้อย่างนี้อาจจะเข้าใจง่ายกว่าถัดไปมาดูพจน์นี้กันนะตัวหารนั้นน่ะหลักคิดเหมือนเดิมนะมีการบวกเข้าลบออกเห็นไหมบวกเข้ามาด้วย1ส่วน4คูณ2ก็ลบทิ้งเท่าเดิมตัวหลังรวมกันก็เหลือ1ส่วน2ส่วนตัวนี้ก็กลายเป็น x ลบ1ส่วน2ยกกำลัง2พจน์นี้เนี่ยนะเป็นบวกมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็แปลว่าทั้งหมดรวมกันแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน2พจน์นี้มากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน2กับเศษเป็นส่วนสมการกับข้างเพราะว่าเป็นเลขบวกเนี่ย1ส่วน2ย้ายข้างมาคูณสมการเหมือนเดิมนะถัดไปลบ1คูณตลอดสมการกับข้างได้นะ3ส่วน2บวกทั้ง2ด้านนะก็แปลว่าทั้งหมดเนี้ยนะมากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน2แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจาก x กำลัง3บวก y กำลัง3หารด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2ตัวนี้ก็พูดแบบเรียนอนาลิซิสนะก็ขอบเขตล่างนะถัดไปต้องยืนยันว่ามี x y เป็นจริงที่ทำให้นะพจน์นี้มีค่าเป็น1ส่วน2แล้วก็เลือก x เป็น1ส่วน2 y เป็น1ส่วน2พจน์นี้ออกมาเป็น1ส่วน2พอดีนะก็แปลว่าค่าต่ำสุดของนะสิ่งที่โจทย์ถามมีค่าต่ำสุดเท่ากับ1ส่วน2เกิดตอนไหนเกิดตอนที่ x เท่ากับ y เท่ากับ1ส่วน2เห็นไหมการจัดรูปพีชคณิตตัวนี้นะมีเรื่องของกำลังสองสมบูรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมอต้นก็ยังสู้ไหวนะข้างบนกำลังสามข้างล่างกำลังสองอย่างนี้ยังสู้ไหวครูสายฮานะ x บวก y เท่ากับ1เหมือนเดิมข้างบน x กำลัง555บวก y กำลัง555ตัวหาร x กำลัง554บวก y กำลัง550จัดรูปพิชิตคณิตแบบเมื่อกี้จะยากแล้วนะครูสายเลขสวยเอาปีคสมาใช้ข้างบน
2025ข้างล่าง2024ต้องใช้วิธีเฉพาะแล้วล่ะนะเบื้องหน้าหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเบื้องหลังมาดูเบื้องหลังกันเบื้องหลังคือเนี่ยค่าเฉลี่ยของเลขยกกำลังเนี่ย power mean inequality เนี่ยสนใจก็ไปดูเพลย์ลิสต์ของอัตมการได้เลยนะก็ไปค้นหาในช่อง YouTube เนี่ย x มากกว่า0 y มากกว่า0 x บวก y เท่ากับ1เนี่ย n บวก1มากกว่า n เห็นชัดเจน n n เป็น1 2 3 4นะ n เป็นจำนวนนับนะ n มากกว่าเท่ากับ1เนี่ยโดยใช้นะอัตมการของเลขยกกำลังนะ power mean inequality นั่นนะจะได้ว่าเนี่ย x กำลัง n บวก1บวก y กำลัง n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน n บวก1จะมีค่ามากกว่าเท่ากับ x กำลัง n บวก y กำลัง n ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังส่วน n ยกกำลัง n ทั้ง2ด้านนะด้านนี้ก็เหลือเท่านี้นะถัดไปนะอ้างนะ power mean inequality อีกครั้งหนึ่งพจน์นี้นะเนื่องจาก n บวก1มันมากกว่า1นะอัตมการนี้ก็เป็นจริงนะแต่ x บวก y เป็น1เนี่ยเห็นไหมนี่ก็เหลือ1ส่วน2เรามีอสมการตัวนี้เป็นเลขบวกมากกว่า0อสมการตัวนี้มากกว่า0เห็นชัดเจนด้านซ้ายคูณกันได้พจน์นี้ด้านขวาคูณกันถัดไปนะ2ตัวนี้กับตัวนี้ทิ้งไปแล้วนะตัวนี้ย้ายข้างมาหารเนี่ยก็แปลว่าพจน์นี้นะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน2ต่อไปนะ x เท่ากับ1ส่วน2 y เท่ากับ1ส่วน2พจน์นี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน2พอดีก็แปลว่าเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามมีค่าต่ำสุดเท่ากับ1ส่วน2เกิดตอนที่ x เท่ากับ y เท่ากับ1ส่วน2เห็นไหมเบื้องหน้าคือหาค่าต่ำสุดเบื้องหลังรู้ล่วงหน้าเลยนะคำตอบออกไป1ส่วน2งั้นครูสาย5ครูสายเลขสวยรู้คำตอบล่วงหน้าละ1ส่วน2เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใช้วัดความรู้ระดับนักเรียนม.ต้นก็ใช้ตัวอย่าง2ข้อแรกได้นะแต่ถ้าระดับสอบแข่งขันนะอาจจะต้องใช้ตัวเลขสูงขึ้นระดับนี้นะแล้วก็ใช้อสมการค่าเฉลี่ยนะ power mean inequality นะเอาละสนใจสาระน่ารู้แนวนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ